สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะธัญญาหน้าแน่นหน้าเต็มเลยใช่ไหมเพราะวันนี้ธัญญาเมื่อกี้คุณผู้ชมคงได้ดูไปแล้วคลิปก่อนหน้านี้ธัญญาเพิ่งแต่งหน้าเสร็จก็เลยเปลี่ยนเสื้อเป็นสีเขียวให้มันดูสบายตาหน่อยแล้วก็ต่อด้วยคลิปพูดคุยกับคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่าผมเวลามันคลายเป็นแบบนี้อะแถมจากคลิปที่แล้วนิดนึงคุณผู้ชมค่ะมีคุณผู้ชมถามธัญญาว่าพี่ธัญญาหมอฟันที่นี่แพงไหมธัญญาก็ดีมกันเนอะเล่าเรื่องไปหาหมอหมอฟันหมออะไรต่างๆนานาก็จะรวบย่อเอาทุกหมอเลยก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมที่นี่นะกับที่เมืองไทยอ่ะทำเมืองไทยอ่ะทั้งปากอ่ะที่นี่ได้ซี่หนึ่งมั้งแบบได้แพงมากอะค่ะคุณผู้ชมคะสมมุติว่าไปขูดหินปูนนะที่นี่ก็ประมาณสัก2ปีกว่าเริ่มต้น70-80 เหรียญนะคะขูดหินปูนนะคะที่เมืองไทยนี่ไม่รู้เท่าไหร่เมืองไทยตอนที่ธัญญากลับไปล่าสุดนี่ก็700-800-900มั้งคือร้านคลินิกแถวๆบ้านธัญญานะคะไม่ได้ไปคลินิกหรูหราอะไรมากมายนั่นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกถอนฟันนะอุดฟันที่นี่ยิ่งแพงหนักเข้าไปใหญ่เลยอุดฟันนี่ก็แบบหลายเท่าอ่ะคุณผู้ชมแต่ธัญญาก็ยังไม่เคยมาอุดฟันที่นี่นะแต่รู้ว่าแพงเอาง่ายๆอย่างคลอดฟันนะธัญญาจะเล่าอะไรฟังอย่างธัญญานะไปเมืองไทยกลับมาฟันธัญญาก็ไม่เป็นไรพอธัญญามาที่นี่ปุ๊บไอ้ที่ธัญญาเคยไปครอบเอาไว้เมื่อสมัยแบบแต่เป็น20ปีได้แล้วมั้งนานมากหลุดโผล่ออกมาเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยทำไมมันไม่หลุดตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยพอมันกลับมาที่นี่ทำไมต้องมาหลุดที่นี่เพราะธัญญารู้เลยว่าหาหมอที่นี่แพงมากก็ไปหาหมอแต่ธัญญาก็ไปหาหมอคนไทยนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเป็นฟันกรามอยู่ข้างในมันไม่ต้องโชว์อะไรมากข้างนอกก็เขาก็คิดธัญญา450 เหรียญค่ะแพงไหมล่ะคะแพงมากนะที่เมืองไทยธัญญาครอบมาน่าจะประมาณสัก 5,000 ได้นะไม่ถึง200 เหรียญด้วยอ่ะประมาณสัก 5,000 แล้วธัญญาคือล่าสุดที่ธัญญาครอบซี่อื่นนะมันก็ไม่ยังดีอยู่ไม่เป็นไรแต่ไอ้ซี่ที่มันครอบมานานแล้วเนี่ยมันหลุดเอาไอ้ตอนที่ธัญญากลับมาถึงนี่ได้ไม่ถึง2เดือนเลยมีเรื่องให้เสียตังค์ธัญญาก็ต้องยอมไปจ่ายธัญญาก็เสีย450ค่ะถ้าเป็นร้านฝรั่งนะ900อัพคือแพงกว่าร้านหมอไทยอ่ะเท่าตัวเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อุดฟันนี่มันยังไม่เคยอุดที่นี่นะแต่ไม่ต้องพูดถึงเลยทัญญารู้มันแพงคือถ้าเมืองไทยเท่าไหร่เนี่ยที่นี่คือแพงไม่ใช่ว่าเท่าเดียวนะหลายเท่าเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเอายกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันลูกทัญญานะคะมาจัดฟันที่นี่นะเมื่อตอนเขาอายุ13นะคะจัดฟันทั้งหมด5,500 US dollarsแต่โชคดีที่ว่าคุณหมอก็ให้จ่ายเป็นรายเดือนได้ก็คือจาก 5,500 เนี่ยเขาก็มันจะต้องจัดประมาณสัก2 ปี 18 เดือนอะไรเงี้ยคุณหมอเขาก็หารเสร็จสับแล้วก็ธัญญาก็จ่ายไปประมาณสักเดือนละเกือบ200 เหรียญผ่อนไปพอจัดฟันครบกระบวนการก็พอดีผ่อนหมดพอดีอันนี้จะไปจัดเมืองไทยก็ไม่ได้ถูกไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าฟันเนี่ยจะต้องไปหาหมอทุกเดือนเลยลูกธัญญาจัดก็เลยต้องยอมจ่ายทางนี้นะคะแต่ถ้าเป็นแบบเวลาเรากลับเมืองไทยกันถ้าอุดฟันหรือทำอะไรเงี้ยก็คือจะไปทำที่เมืองไทยเลยทั้งปากไปให้หมอแบบสังคายนาทั้งปากเลยดูว่าเราเป็นไงมั่งแล้วเราก็ซ่อมแซมทีเดียวเลยนะคะอย่างลูกธัญญานะดัดฟัน5,500ใช่ไหมคะคุณผู้ชมธัญญาก็ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยเท่าไหร่นะ7-8 หมื่นถึงไหมน่าจะได้เนาะแต่ที่นี่เนี่ยก็คือ 5,500 คุณผู้ชมก็คูณเข้าไปสิว่ามันเยอะขนาดไหนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเสร็จแล้วแค่นั้นยังไม่พอนะคะคุณผู้ชมใครมีฟันคุดก็ต้องไปผ่าฟันคุดอีกลูกสาวธัญญาก็มีฟันคุดค่ะฟันคุดอยู่น่าจะ4 ซี่หรือยังไงนี่แหละค่ะแล้วก็ไปผ่าออกนะก็เสียไปอีกค่าฟันคุด4 ซี่ 2,500 เหรียญแล้วก็ยอมเสียไปแล้วก็มันก็ดีที่ว่ายังผ่อนได้นะคะใช่ไหมแล้วอย่างร้านหมอฟันที่นี่นะคุณผู้ชมเขาก็จะมีแบบว่าคุณเป็นลูกค้าใหม่เขาเรียก first visit ใช่ไหมคะครั้งแรกที่มาเนี่ยก็จะคิดคุณค่าขูดหินปูนหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบไม่คิดเลยฟรีหรือแค่$1หรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะได้รับส่วนลดไปแต่ว่าถ้าจะมาทำอะไรต่อไปเนี่ยก็คือจะเสียตังค์แพงอ้ออันนี้ลืมไม่ได้พลาดไม่ได้ธัญญาเด็ดมากฟันหน้าธัญญาเนี่ยนะคะบินไปซี่หนึ่งไม่ถึงซี่หรอกครึ่งซี่เสร็จ1/4นะคะธัญญาเนี่ยอุดฟันข้างหน้าใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วธัญญาก็เหมือนกันอีกเวลาจะฟันจะพังคือคนมันจะเสียตังค์คุณผู้ชมธัญญาอยู่เมืองไทยก็ซ่อมแซมทุกอย่างเสร็จกลับมานี่แบบ 2-3 เดือนทุกทีเลยเนี่ย2ครั้งครั้งแรกคือที่ว่าต้องไปครอบฟันใช่ไหมคะ
ครั้งที่สองคือฟันหน้าบินธัญญาก็กลับมาแล้วก็เป็นวันเกิดลูกสาวธัญญานะคะแล้วจำได้แม่นขึ้นใจเลยแล้วธัญญาก็กินไก่แล้วก็แทะไก่ใช่ไหมคะใช้ฟันหน้ากัดโดนกระดูกอย่างแรงครับต้องเสียเงินอีกแล้วแพงจริงๆเพราะว่าที่นี่มันแพงเราจะไปทำที่ไหนได้คะฟันหน้าคุณผู้ชมขาถ้าอยู่ข้างในมันยังพอเก็บไว้ได้ใช่ไหมนี่ฟันหน้าเลยซี่หน้าเลยธัญญาก็โอ้ยไม่อยากจะพูดว่าซวยเลยแบบโอ้โหทำไมมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะคะไปส่องกระจกดูโอ้โหอยากจะเป็นลมไปส่องกระจกดูก็ปรากฏว่าฟันข้างหน้าบินไปธัญญาก็เรียบร้อยค่ะรีบโทรศัพท์ไปหาหมอแล้วดันไปตอนคืนอีกคุณผู้ชมค่ะกินเลี้ยงวันเกิดกันเนาะก็ต้องรอวันรุ่งขึ้นแล้วก็รีบโทรไปหาหมอธัญญาก็โดนไป245ประมาณสัก4ปีมาแล้วนะคะ245เหรียญจำได้แม่นขึ้นใจหลังจากนั้นไม่เคยธัญญาไม่เคยใช้ฟันกัดอะไรของแข็งเลยเพราะธัญญากลัวถ้าฟันเราปกติโอเคแต่เป็นฟันที่เราซ่อมแซมมาก่อนแล้วใช่มั้ยมันก็จะเปราะอย่างเงี้ยแล้วอยู่ข้างหน้าพอดีไม่หาหมอไม่รีบรักษาหรือไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องไปเจอผู้คนใช่มั้ยคะนั่นน่ะธัญญาก็โดนไป245แล้วมันก็จะมีแบบว่าทำประกันนะคะทำประกันหมายถึงว่าฟันเนี่ยแต่รู้มาว่าค่าเบี้ยประกันแพงมากก็เลยไม่ทำเพราะว่ามันแพงก็สู้เอาแบบถ้ามันพังหรือเป็นอะไรก็ไปทำเสร็จปุ๊บมาเรื่องหมอธรรมดาดีไหมหมอธรรมดาเนี่ยโอ้โหที่นี่อย่าบอกใครเชียวคุณผู้ชมขาแพงมากทุกคนจะต้องมีอินชูรันมีประกันสุขภาพเพราะถ้าไม่มีนะคุณผู้ชมจะต้องแบบไม่มีปัญญาจ่ายค่าโรงพยาบาลอะสมมติว่าถ้าเป็นเข้าไปแอดมิดน่ะหมายถึงต้องนอนโรงพยาบาลเป็นหมื่นเป็นแสนเหรียญอย่างเงี้ยเป็นหมื่นเหรียญอะคุณผู้ชมคิดดูซิเป็นเงินเท่าไหร่ธัญญาเคยมีคนเล่าธัญญาฟังว่าเพื่อนของเพื่อนนะคะเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีสตังค์จ่ายและแต่โรงพยาบาลก็ดีนะคุณผู้ชมเขาก็ให้ผ่อนนะออกมาเนี่ยก็ยังผ่อนไม่หมดเลยไม่รู้กี่ปีก็ไม่รู้ก็ค่อยๆผ่อนทยอยกันไปนะคะมันค่ารักษาพยาบาลที่นี่แพงแพงมากจริงๆไปหาหมอธรรมดาก็เป็นร้อยแล้วอะค่ะไปตรวจไปอะไรก็คือเป็นร้อยเหรียญ นะคุณผู้ชมแล้วก็อินชูรันก็จะมีหลายแบบมีประเภทอินชูรันที่แบบจ่ายประมาณสักถูกหน่อยนึงคุณก็จะไปหาหมอได้จำนวนจำกัดหมายถึงว่าอาจจะมีหมอแค่รายชื่อหมอมาเท่านี้เท่านี้คุณจะไปพบเวลาคุณไม่สบายหรือคุณไปอะไรคุณจะไปพบหมอได้ในรายชื่อที่เขาให้มาใช่ไหมคะโรงพยาบาลที่เขาให้มาแล้วก็คุณก็จะมีค่าที่เวลาไปพบหมออย่างเช่นไปพบหมอครั้งนึงอย่างเงี้ยคุณอาจจะเสีย10เหรียญ นะคะแล้วก็แต่เป็นหมอทั่วไปนะคุณผู้ชมเป็นหมอแบบเขาเรียกว่า family doctor ก็คือเป็นหมอทั่วๆไปธรรมดานี่แหละปวดหัวตัวร้อนหรือว่าไปเจาะเลือดไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเจาะเลือดไปตรวจนี่แล้วเกิดปรากฏว่ามันมีอะไรที่มันไม่ปกติใช่ไหมคะน้ำตาหรืออะไรหรืออะไรที่มันผิดปกติไปจากธรรมดาเขาก็จะส่งคุณไปหาแพทย์เฉพาะทางนะคะเขาเรียก specialist นะคะไปหาหมอแบบนั้นแล้วคุณก็จะต้องไปเสียเงินที่เวลาพบหมออย่างนั้นก็เสียอาจจะประมาณ 50-70 ก็แล้วแต่นะคะกับทางอินชูรันเขาจะแล้วแต่ว่าเบี้ยประกันคุณจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณก็จะต้องไปเสียส่วนหนึ่งนิดนึงเป็นค่าพบหมอแต่ถ้าคุณเป็นอะไรที่จะต้องนอนโรงพยาบาลคุณก็จะต้องจ่ายค่าเขาเรียก deductible หมายถึงว่าค่าที่คุณจะต้องสมมุติว่าโรงพยาบาลจะค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลเท่าไหร่ไม่รู้อะคุณจะต้องจ่าย1,300 เหรียญหรือ 1,500 เหรียญหรือ 1,200 เหรียญคุณจะต้องจ่ายเขาแบบเนี้ยจ่ายอันเนี้ยก่อนแล้วเสร็จแล้วที่เหลือก็ทางบริษัทประกันจ่ายไปก็ส่วนที่คุณจ่ายแพงหน่อยคุณก็อาจจะเสียไอ้ค่าที่เวลา deductible ที่เวลาที่เข้าโรงพยาบาลถูกน้อยหรือไปพบหมอก็อาจจะไม่ต้องเสียเลยก็แล้วแต่ทุนทรัพย์แล้วแต่จะมีคนที่รายได้น้อยทำยังไงล่ะคนที่รายได้น้อยนะถ้าอยู่ประเทศนี้ก็คือเขาจะเรียกว่ามี Medicare ของรัฐบาลค่ะก็คือคนที่มีรายได้ต่ำเนี่ยไปสมัครเข้าร่วมไอ้โปรแกรม Medicare เนี่ยก็คือจะตรวจรักษาฟรีหาหมอฟรีอะไรเงี้ยไม่ต้องเสียตังค์เลยนะก็โชคดีไปแต่ก็ต้องตรวจสอบกันว่าคุณมีรายได้ต่ำจริงๆหรืออย่างเด็กเกิดมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเด็กที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะมี medical นะคะก็คือจะไปหาหมอได้ฟรีนะคะมีได้รายได้ต่ำหรือไม่ต่ำก็แล้วแต่ก็จะไปหาหมอฟรีจนถึงอายุน่าจะ18นะถึงแม้ว่าคุณจะมีรายได้สูงแต่ว่าลูกคุณก็ยังใช้ medical ได้จนถึง18อ่ะธัญญาคิดว่านะคะแล้วก็อะไรอีกล่ะเรื่องหาหมอแล้วคุณชอบจะถามว่าโอ๊ยตายอย่างนี้คนที่ไม่มีสตังค์ทำไงล่ะคนที่แบบมาอยู่แล้ว
ไม่มีใบไม่มีอะไรจะไปหาหมอที่ไหนเหรอเขาก็มีอีกนะคุณผู้ชมมีเป็นศูนย์ชื่อเอเชียนแปซิฟิกใช่ไหมคะก็จะเป็นคนไทยเนี่ยคนแบบเอเชียเนี่ยเยอะมากไปหาหมอโดยที่เป็นคนที่อาจจะแบบไม่ได้อยู่ถูกกฎหมายนะคะหรือคนที่อยู่ถูกกฎหมายก็แล้วแต่รายได้น้อยเนี่ยก็คือเวลาเขารับสมัครเนี่ยก็ไปสมัครก็ไปหาหมอที่นี่ได้ก็คือไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างศูนย์เอเชียนแปซิฟิกอย่างนี้นะคุณผู้ชมเวลาเมื่อก่อนคนที่ไปหาหมอแล้วไม่เสียตังค์อ่ะเขาก็จะมีให้บริจาคได้นะอย่างแบบคุณจะบริจาคสัก3 เหรียญ 5 เหรียญอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณอยากจะบริจาคนะคะเป็นค่ายาหรือค่าอะไรนิดหน่อยแต่ถ้าคุณไม่มีก็ไม่ต้องให้มันก็ดีไปอีกแบบนึงนะคุณผู้ชมก็แต่ว่าโรงพยาบาลพวกนี้ศูนย์พวกนี้ถามว่ารักษาฟรีแล้วเอาเงินจากไหนก็เอาเงินจากรัฐบาลค่ะเขามีรัฐบาลเขาก็สามารถส่งไปเบิกกับรัฐบาลได้สวัสดิการรัฐบาลที่นี่ดีนะคะว่าแล้วมีหมออื่นอีกไหมคะพี่ธัญญามีค่ะมีประเภทหมอใจบุญนะคะใจบุญยังไงคือเขาคิดแค่30 เหรียญเองที่นี่ดังมากมีอยู่คนหนึ่งที่ LA เนี่ยคือคนที่แบบว่าไม่ได้ไปหาหมอไม่สามารถไปหาหมอตามโรงพยาบาลหรือตามศูนย์อะไรได้ต่างๆนานาเนี่ยเขาก็จะไปหาหมอคนนี้ที่ธัญญารู้มามีคนเดียวชื่อดร.เย็นเป็นคนเวียดนามเขาจะรักษานะคะไปหาหมอเนี่ยหาเขาครั้งนึงเนี่ยเขาคิดแค่30 เหรียญเองแล้วก็ค่ายายาก็ซื้อตรงคลินิกที่เขาแยกต่างหากแต่ก็ถูกอีกได้ในราคาถูกก็เป็นหลักแค่10 เหรียญแบบไม่ใช่ว่าเป็นพันเป็นร้อยเหมือนตามโรงพยาบาลน่ะนะคะแล้วก็ยังมีในเคสที่ว่าเด็กเกิดใหม่เด็กแรกเกิดมาสำหรับคนมีครอบครัวที่มีรายได้ไม่ถึงนะแล้วก็ออกลูกมาเนี่ยรัฐบาลก็จ่ายฟู้ดสแตมป์ให้อีกเป็นเงินแบบเหมือนทางครอบครัวทางแม่ไปซื้อของได้เขาก็จะมีงบให้ว่าลูกคนหนึ่งเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ละเดือนแม่ก็เอาสแตมป์มาเนี่ยไปซื้อของใช้ให้ลูกนะคะข้าวของนมหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นจำนวนไม่น้อยนะแต่ธัญญาไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยมามีลูกที่นี่ใช่ไหมคะแต่คนที่มีลูกที่นี่เขาก็ได้ถ้าคนรายได้น้อยส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศหนึ่งทางแสบแถวๆนี่แหละค่ะใกล้กับอเมริกานี่แหละที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีลูกกันเยอะมากเลยทันย่าเห็นนะครอบครัวหนึ่งเนี่ยบางทีหลายคนน่ะแล้วก็ผู้หญิงก็จะไม่ค่อยได้ทำงานนะคะแล้วก็ได้เงินจากรัฐบาลนี่แหละก็เอาไปซื้อข้าวซื้อของซื้อข้าวของเครื่องใช้สำหรับลูกแต่ว่าบางบ้านเนี่ยมีถึง4-5 คนนะคะก็เขาก็รับเงินรัฐบาลไปเป็นฟู้ดสแตมป์สำหรับอาหารซึ่งธัญญาว่าบางครั้งมันก็เอาเปรียบไปนะเพราะว่าทำให้เขาไม่มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานเพราะรู้ว่ารัฐบาลเร่งใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็มีลูกกันแบบไม่ได้ควบคุมด้วยอยากจะมีก็มีบางคนอาจจะคิดว่าดีซะอีกมีลูกเยอะๆก็ได้เงินเยอะนะคะยิ่งมีมากยิ่งได้เงินมากแต่ว่าถ้าคนไทยเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยเป็นแบบนั้นค่ะคนไทยก็จะเหมือนกับมีลูกคน2 คนมีด้วยความที่ว่าอยากจะมีไม่ใช่ว่ามีเพื่อที่ว่าจะได้เงินอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ธัญญาก็ไม่รู้นะเห็นบางคนเขาบอกว่าประเทศทางนั้นเนี่ยเขาไม่มีการคุมกำเนิดไม่มีการคุมกำเนิดก็เลยทำให้มีลูกเยอะหรือประเพณีเขาชอบให้มีลูกเยอะๆเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าก็มันเป็นอย่างเงี้ยที่พวกเห็นมานะคะแล้วก็เรื่องอะไรอีกล่ะกระโดดเข้ามาเรื่องหาหมอเสร็จปุ๊บไปเรื่องมีลูกก็เนี่ยค่ะการหาหมอที่เนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยก็คือเสียแพงแน่นอนก็ต้องทำประกันสุขภาพนะคะเพื่อที่ว่าเวลาไม่สบายไปหาหมอเราก็รู้แน่นอนแล้วว่าเราจ่ายได้ถูกหน่อยไม่ใช่ว่าจะต้องจ่ายแพงไม่งั้นโอ้โหบินค่ารักษาพยาบาลมาทีแทบเป็นลมหมดนี้หมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมธัญญาก็เก็บเรื่องมาเล่าคุณผู้ชมฟังคุณผู้ชมถามอะไรมาธัญญาก็เอามาเล่านะคะแล้วก็มีเรื่องอะไรอยากรู้ก็ถามธัญญาได้นะคะธัญญาก็จะมาเล่าให้ฟังถ้าธัญญารู้นะธัญญาก็ไม่ได้รู้ไปซะทุกเรื่องนะคะแต่เรื่องไหนที่รู้แล้วก็มีประสบการณ์ก็จะมาเล่าคุณผู้ชมฟังนะคะดีไหมเอ่ยคลิปนี้มีความรู้มีสาระเต็มๆเลยนะคะแล้วก็เราเจอกันคลิปหน้าเนาะวันนี้เอาไป2 คลิปก่อนธัญญามีคุณผู้ชมขอธัญญามาอีกนะหลายอย่างเลยธัญญาก็จะพยายามทยอยทำให้แต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องทำนะคะทำแน่นอนค่ะธัญญาชอบขอให้บอกมาเถอะว่าอยากดูอะไรอยากให้ไปไหนทำอะไรไปอะไรยังไงธัญญามีเวลาธัญญาไปทำให้นะคะงั้นคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมธัญญาจากลาไปก่อนจะรีบไปทำกับข้าวธัญญาหิวข้าวมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย